สดสะอาดปราสาทยายเหงาอันเลี้ยงชีพมอนชิตาตระกูลสง่าเน็ตสร้างค่ะไอทีมมอนชิตาตระกูลสง่าเน็ตอายุ24ปีส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัมสัดส่วน 32.5 24.5 34การศึกษาแฟชั่นแมเนจเมนต์ Nottingham Trent University ตัวแทนผู้เข้าประกวดจากอำเภอสังขะนะคะมาพร้อมกับน้องเกรซเอมพัทราเกตอินสนับสนุนโดย VG Swimwear ค่ะตัวแทนจากสังขารก็จริงแต่บินตรงมาจากอังกฤษเลยนะคะเนี่ยสั้นๆเลยค่ะอำเภอสังขารยินดีด้วยนะคะและค่ะ so Miss Grand Surin สำคัญกับเมืองสุรินทร์มากนะคะเพราะว่าบิมเชื่อว่า Miss Grand Surin จะเราคือสื่อกลางที่จะช่วยเมืองสุรินทร์เศรษฐกิจเมืองสุรินทร์เดินขับการเข้าไปนะคะขอโทษนะคะพูดไทยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ and also we are here to create our own history and celebrate all beauty and our cultures and to show the love that we have in Surin province ขอบคุณค่ะอำเภอสังขะอำเภออะไรดีคะสังขะค่ะ Congratulations ยินดีด้วยค่ะต่อไปนะคะอำเภอนี้ดิฉันได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วสังขะครับค่ะรู้สึกว่าคำถามนี้ดิฉันจะต้องใช้ล่ามแปลด้วยนะคะพี่แจ๊สสแตนบายด้วยนะคะคำถามยาวทีเดียวนะคะ ในฐานะคนรุ่นใหม่ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างการทำตามความฝันของตัวเองกับการทำตามความหวังของครอบครัวคุณจะเลือกอะไรเพราะเหตุใดคะโอเคค่ะให้พี่แจ๊สแปลใช่แปลภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะคะขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอโทษนะคะขออนุญาตทวนอีกนิดนึงนะคะโอเคในฐานอ๋อแปลได้ค่ะแต่ขอหนูพูดสองอ๋อได้ได้งั้นอย่าพูดเร็วนะคะพี่จำได้ไม่หมดความจำพี่สั้นโอเคโอเคค่ะ so I choose to follow my dream okay because I believe that when you follow your dream you have your passion and you feel that fire within your heart so you whatever you do in lifeYou will do it with a fire, with passion, so it will come out the best as you want it to be. And you will have the love in your heart to give okay. to everybody around you. ค่ะ ขออนุญาตแปลนะคะ ก็คือเธอบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างการทำความฝันของตัวเองกับความหวังของครอบครัวเธอขอเลือกทำตามความฝันของตัวเองค่ะเพราะว่าการที่ทำตามความฝันของตัวเองก็คือเธอตามในสิ่งที่เธอหลงไหลคลั่งไคล้คือ passion คนเราจะทำอะไรมันต้องมี passion เมื่อเธอทำด้วยความหลงไหลในสิ่งนั้นเธอก็จะทำมันได้ดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณครับน้องไอบีมจากอำเภอสังขะนะครับค่ะจริงๆดิฉันขนลุกตั้งแต่เธอตอบแล้วนะถึงแม้ว่าจะฟังไม่ออกก็ตามและที่สุดท้ายนี้เหลือไว้ให้กับเธอคนนี้ครับถามเธอเลยค่ะ
กับอำเภอสังขะครับยินดีด้วยค่ะ Congratulations คำถามในวันนี้นะครับก็อยากจะถามน้องๆว่าจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่น้องได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้องมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับค่ะขอตอบเป็นภาษาอังกฤษอีกนะคะ I think that with the election has been an amazing thing for our Thai people because we have been given another voice to change the system, the economic system. And now whatever the result comes out, I believe that the person who represents our country will have a heart and listen to what we need in this world right now, which is to spread the love and really improve our country for the better. Thank you. ค่ะขออนุญาตแปลนะคะน้องก็บอกว่ายินดีที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ผลของการเลือกตั้งที่ออกมาไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำประเทศก็ตามนะคะเธอก็มั่นใจว่าคนคนนั้นจะนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่ามาสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะมิสแกรนด์สุรินทร์2019ได้แก่อัมพาได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาที่จบทางด้านการจัดการแฟชั่นจากอังกฤษนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็คือได้ร่วมเธอไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่อายุได้7ขวบแต่ว่ากลับมาประเทศไทยทุกปีนะคะก็เลยพูดไทยได้คล่องพูดภาษาอังกฤษก็คล่องนะคะครับและที่สำคัญเธอรักประเทศไทยใช่แล้วและตอนนี้เธอเป็นเลือดสุรินทร์เต็มตัวแล้วใช่นะคะและเธอก็จะมาทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทน Miss Grand Surin 2019ค่ะนี่แหละค่ะคือเพื่อเข้าสู่เวทีที่ใหญ่ระดับประเทศต่อไปนะคะใช่ค่ะคือผู้ที่จะนำพาความภาคภูมิใจของคนสุรินทร์ทั้งจังหวัดนะคะนำไปสู่สายตาของชาวไทยนะคะในเวที Miss Grand Thailand 2019ต่อไปค่ะเราฝากความหวังไว้ที่เธอนะคะขอเสียงดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะต้อนรับ Miss Grand Surin 2019คนใหม่ของเราค่ะ